อากาศร้อนๆแบบบ้านเราต้องเมนูนี้เลยครับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นสมูทละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้แบบฉ่ำๆเลยครับเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้อากาศร้อนๆแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใครร้อนเลยครับน่ากินมากๆครับสมูทละมุนมากๆเลยครับอันนี้เป็นศิลปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับทุกคนกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นหรือว่าสตรอเบอรี่ปั่นสมูทตี้โยเกิร์ตนะครับแบบฉ่ำๆสมูทมากเลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจคลายร้อนเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นศิลปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็เรามาราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติเลยนะครับว้าวสมูทละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับแบบฉ่ำๆเลยครับทุกคนน่ากินมากๆครับว้าวอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตหรือว่าสตรอเบอรี่ปั่นโยเกิร์ตสมูทตี้นะครับน่ากินมากๆเลยครับอากาศร้อนแบบนี้รับสักแก้วไหมครับทุกคนว้าวน่ากินมากเลยครับ